ความก้าวหน้าของสังคมมันมาจากการรวมตัวกันของคนหมู่มากพวกท่านหนึ่งคนนี่อ่อนแอไม่อ่อนแอพรุ่งนี้ต้องหากินมันไม่รู้ว่าที่หน้าจะมีงานทำหรือเปล่าใช่ไหมครับคนหนึ่งคนอ่อนแอไหมครับพวกท่านเนี่ยอ่อนแอแต่ถ้ารวมพลังกันล่ะและเนี่ยคือพลังที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมมาทุกยุคทุกสมัยความก้าวหน้าของสังคมการพัฒนาของสังคมคุณภาพชีวิตของสังคมไม่เคยได้มาจากการร้องขอความเมตตามือพี่หน่อยจับมือพี่หน่อยนี่คือมือของชาวนามือที่หนากล้าหยาบเส้นเอ็นปูดโปนนี่คือมือของคนที่ทำงานหนักแต่ทำไมทำงานหนักอย่างนี้ทั้งชีวิตถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้ล่ะทำไมล่ะทำไมสังคมของเราดูแลกันไม่ได้ทำไมสังคมของเรามันเหลื่อมล้ำขนาดนี้ทำไมช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทมันถึงห่างขนาดนี้ข้าราชการทำงานในองค์กรเอกชนมีสิทธิ์ลาคลอดถูกไหม90วันใช่ไหมครับท่านคิดว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐกับนายจ้างเขาให้สิทธิ์ลาคลอดนั่นหรือเปล่าประวัติศาสตร์ของสิทธิ์ลาคลอดมาจากลูกหลานของพวกท่านที่ไปทำงานในเมืองในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแล้วไปเรียกร้องสิทธิ์ลาคลอดจนกลายเป็นกฎหมายให้คนธรรมดาไปเป็นตัวแทนของคนธรรมดาในการสร้างบ้านสร้างเมืองที่ดีด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกท่านเสียสละเวลามาฟังพวกเราครับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลต้องจับตามองเช่นกันนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้พรรคก้าวไกลนะครับจะมีความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นั่นคือจะมีการปรากฏตัวของ3อเวนเจอร์จากอนาคตใหม่นะครับธนาธรปิยบุตรและพันนิกาจะขึ้นเวทีร่วมกันนะครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เป็นการประกาศโดยรังสิมันต์ โรมว่าการขึ้นเวทีครั้งนี้ทั้งธนาธรพันนิกาปิยบุตรคือผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลดังนั้น3แกนนำอนาคตใหม่คราวนี้จะเดินสายทั่วประเทศในการปราศัยให้พรรคก้าวไกลแล้วนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในการเลือกตั้งนี้ได้มากขนาดไหนนะครับในการปราศัยของธนาธรนะครับซึ่งไปคนเดียวก่อนที่จังหวัดอุดร นั้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าไปที่อำเภอหนองแสงไปฟังปัญหาชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาสปก.แล้วก็ไปที่กุมภาวาปีนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการลงพื้นที่ของธนาธรที่อุดร นั้นได้การต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นทั้งที่ไม่ได้มาปราศัยเป็นเวลา3ปีแล้วหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปนะครับธนาธรเริ่มต้นด้วยการเล่าว่าตัวเองทำงานกับท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบต.นะครับพูดถึงปัญหาน้ำประปาว่าแม้กระทั่งในศตวรรษนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่มีน้ำสะอาดไหลตลอด24ชั่วโมงเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มน้ำใช้ทับถมปัญหาของประชาชนประเทศไทยต้องดูแลประชาชนให้ดีได้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันนะครับแต่ปัญหาคือการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่ไม่เป็นธรรมนะครับมีบางตอนธนาธรพูดถึงการที่ตัวเองถูกยุบพรรคด้วยว่าอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคนั้นเพราะว่าอนาคตใหม่ต้องการทลายโครงสร้างซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยในสังคมเอาเงินจากการพัฒนาประเทศมาแจกจ่ายให้กับทุกคนอย่างเสมอภาคนี่คือเหตุผลที่เราทำแต่เรื่องใหญ่ๆเพราะการแก้ปัญหาเป็นประเด็นไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับพูดว่าปัญหาของประเทศเนี่ยอยู่ที่โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นคือจิตวิญญาณของอนาคตใหม่ที่มาถึงก้าวไกลแล้ววันนี้ก็เดินสายไปที่ราชภัฏสกลนครร่วมร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาพูดถึงบทบาทกลุ่มทุนสัมปทานร้านค้าดิวตี้ฟรีในสนามบินการผูกขาดในตลาดเหล้าเบียร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการชูประเด็นเหมือนกับที่อนาคตใหม่เคยพูดเอาไว้นะครับเพื่อให้คนนั้นออกมาต่อสู้นะครับในการลงพื้นที่เองบางตอนก็มีการจับมือชาวบ้านถามว่านี่มือชาวนาทำไมมันปูดโปนอย่างนี้ทำไมชาวนานะครับทำงานหนักแต่รายได้น้อยขณะที่คนอื่นนะครับทำงานน้อยแต่รายได้มากนี่คือความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นที่จะต้องช่วยกันนะครับต่อสู้ให้หมดไปนะครับการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลวันนี้นะครับสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าก้าวไกลออกมาแสดงความเห็นเรื่องการควบรวมกิจการของ True กับ DTAC เป็น True Corporation บอกว่าการที่ศาลมีการยกฟ้องคดีที่มีการฟ้องกสทช.เรื่องของการผูกขาดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าทำให้การผูกขาดนั้นเกิดขึ้นนะครับและในอนาคตนั้นก็คงจะต้องดูต่อไปว่าหาก True และ AS ควบรวมธุรกิจกันจนเหลือค่ายมือถือเพียงแค่1 เจ้าประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศ ซึ่งธุรกิจใหญ่ๆผูกขาดกันได้โดยเสรีใช่หรือไม่นะครับนี่ก็คือบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของพรรคก้าวไกลนะครับนั่นคือการตั้งคำถามกับทุนผูกขาดนะครับความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับเหตุการณ์นี้น่าจับตามองว่าเป็นการฆาตกรรมทางการเมืองหรือเป็นอุบัติเหตุนะครับว่าที่ผู้สมัครสสแพร่ก้าวไกลทนายเคนติรนนท์เวียงธรรมลงพื้นที่หาเสียง26กุมภาเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เสียชีวิตนั้นสสพรรคคือพันตำรวจตรีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่าขณะที่ทนายเคนขี่มอเตอร์ไซค์หลังจากเดินสายหาเสียงเสร็จมีรถยนต์กระบะเปิดไฟสูงสวนมาด้วยความเร็วนะครับจักรยานยนต์ของทนายเคนหลบไม่ทันถูกเฉี่ยวชนล้มลงบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตนะครับต้องดูว่าเรื่องนี้มีคู่กรณีแน่ๆไม่ใช่การล้มเองนะครับใครเป็นผู้ขับขี่เป็นประเด็นจากความจงใจของผู้ก่อเหตุหรือไม่การเคลื่อนไหวของธนาธรปิยบุตรพรรณิกาที่ออกมานะครับเป็นผู้ช่วยหาเสียงของอนาคตของก้าวไกลนะครับถูกเช็คบินแล้วนะครับศรีสุวรรณประกาศแล้วว่าจะไปสอบพรรคก้าวไกลหลังจากตั้งธนาธรปิยบุตรพรรณิกาเป็นผู้ช่วยหาเสียงชี้ส่งสุ่มเสียงนะครับถึงขั้นจะนำไปสู่การยุบพรรคได้นะครับธนาธรไปอุดรภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะครับวันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์ไปที่อุดรบรรยากาศตรงกันข้ามนะครับมีการลงพื้นที่ที่อุดรผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่ามีการระดมเจ้าหน้าที่สกัดชาวบ้านที่จะเข้าไปร้องทุกปัญหาต่างๆกับพลเอกประยุทธ์อย่างดุเดือดมีการสแกนคนสแกนรถที่ผ่านงานนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเรื่องเหมืองโปรแซสราวๆ 10-20 คนต้องการจะมาร้องเรียนปัญหาให้กับพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่งานเจ้าหน้าที่นั้นสกัดไม่ให้ชาวบ้านเข้าถึงผู้นำประเทศนะครับเอาชาวบ้านไปที่ศูนย์ดำรงธรรมให้พบแค่รองผู้ว่าอุดรธานีนะครับห้ามชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้าสู่พื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์อยู่โดยเด็ดขาดในการหาเสียงที่อุดรของพลเอกประยุทธ์นะครับมีประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์คือการขึ้นเงินเดือนอบต.ในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเรื่องนี้ถูกวิจารณ์หนักว่าเป็นการใช้เงินซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่สนใจที่ใครวิจารณ์เรื่องนี้นะครับเพราะตอนนี้ถึงเวลาขึ้นเงินเดือนให้อบต.แล้วนะครับส่วนคนจะมองว่าเป็นการเลือกซื้อเสียงหรือไม่นั้นก็ใครอยากมองก็มองไปถือว่าเป็นการทำงานโดยปกติของรัฐบาลนะครับมีการชูป้ายให้กำลังใจชาวอีสานรักลุงตู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยกันนะครับเวลาพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ก็จะมีการชูป้ายอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คล้ายๆกันนะครับว่าเมื่อชูป้ายเสร็จถามว่าชอบพลเอกประยุทธ์เรื่องไหนนั้นมักจะตอบคำถามกันไม่ค่อยได้นะครับ